การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีค่ะที่วันนี้ไปตรวจราชการที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะโดยไปเยี่ยมชมตลาดพระประแดงแล้วก็ขอให้พ่อค้าแม่ค้าซื้อสินค้ามาขายแต่พอดีเพื่อให้ลูกค้าได้ซื้อของที่สดและใหม่จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่สวนสุขภาพลัดโพเพื่อที่จะไปพบปะแล้วก็ฟังปัญหาจากประชาชนไปติดตามรายละเอียดและบรรยากาศล่าสุดนะคะจากคุณโสรดาเข็มเจริญรายงานสดจากสวนสุขภาพลัดโพจังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณโสรดาเชิญค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะยืนยันว่าการลงพื้นที่วันนี้เพื่อมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้ตรงจุดพร้อมยอมรับว่าตลอด4ปีที่ผ่านมารัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาในหลายเรื่องแต่บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ยากค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดนนทบุรีซึ่งจุดแรกนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยณที่ว่าการอำเภอพระประแดงจากนั้นเยี่ยมชมตลาดพระประแดงโดยนายกรัฐมนตรีทักทายและพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดพร้อมสอบถามราคาสินค้าและกล่าวว่าราคาสินค้ามีขึ้นมีลงตามราคาตลาดไม่ใช่เป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีพร้อมแนะนำพ่อค้าแม่ค้าให้ซื้อสินค้ามาขายแต่พอดีเพื่อไม่ให้เหลือตกค้างประชาชนจะได้ซื้อของสดมีคุณภาพทุกวันโดยพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาเดินซื้อของต่างให้ความสนใจเข้ามาทักทายและมอบดอกไม้ให้กับนายกรัฐมนตรีรวมถึงมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองพระประแดงร้องเพลงสู้เพื่อแผ่นดินและมีประชาชนกลุ่มใหญ่มารอให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อมายังสวนสุขภาพลัดโพพบปะกับประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการหลายพันคนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ไม่ได้มาเคลื่อนไหวทางการเมืองและไม่ได้มุ่งหวังสื่ออื่นนอกจากมาดูความเป็นอยู่และมารับฟังปัญหาจากประชาชนเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาปากท้องการบริหารจัดการน้ำอุตสาหกรรมเกษตรกรรมการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศและปัญหาการจราจรติดขัดที่ได้มีการเปิดรถไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางวันนี้ก็มาเพื่อจะมามองสภาพเป็นความเป็นอยู่ของประชาชนพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาของประชาชนเมื่อกี้ก็ได้ซองมาหลายซองเหมือนกันนะซองเล็กซองน้อยนะไม่ได้ซองเป็นให้อะไรผมซองส่งมาหนาให้ผมก็ส่งให้รัฐมนตรีไปรับผิดชอบแก้ไขปัญหานะครับรัฐบาลก็จะเป็นต้องทำงานต่อเนื่องไม่ว่าจะไปสู่ตรงไหนก็ตามมันแล้วก็อีกเรื่องนึงวันนี้รัฐบาลก็ยังคงเป็นรัฐบาลอยู่เพราะการที่รัฐบาลมาเยี่ยมเยียมประชาชนนี่อย่าคิดว่าผมมุ่งหวังอย่างอื่นนะคนเราเนี่ยมันเสแสร้งกันไม่ได้หรอกชอบคือชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบใช่ไหมเพราะนั้นถึงท่านจะไม่ชอบผมก็ต้องชอบท่านนะนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำที่ต้องแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งและรักษาระบบนิเวศได้ทุกอย่างโดยทุกอย่างนะคะจะต้องมีการพัฒนาตามลำดับและต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาให้มีกลไกการบริหารจัดการน้ำที่สมบูรณ์ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยที่พระประแดงมีคลองลัดโพเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยบรรเทาอุทกภัยขณะเดียวกันพื้นที่นี้มีโรงงานเป็นจำนวนมากขอให้ระมัดระวังเรื่องการระบายน้ำต้องไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางนี้รัฐบาลได้วางรากฐานการพัฒนาประเทศระยะยาวซึ่งไม่ใช่การสืบทอดอำนาจใดๆแต่เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนยืนยันว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาได้ทำหลายเรื่องซึ่งบางเรื่องยอมรับว่าแก้ไขยากพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการเดินเยี่ยมชมนะคะการจัดแสดงผลงานการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริณโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทรงคะนองอำเภอพระประแดงซึ่งเป็นจุดสุดท้ายสำหรับภารกิจในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางไปตรวจภารกิจที่จังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งจะได้มีการเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมนะคะร้านค้าชุมชนและการพัฒนาเกาะเก็ดค่ะทั้งสองท่านค่ะ
ค่ะขอบคุณนะคะคุณโสรดานะคะคุณโสรดาก็ติดตามบรรยากาศมาฝากกันนะคะต้องเห็นว่านายกรัฐมนตรีพยายามที่จะไปพบปะพูดคุยกับประชาชนที่หลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าต่างๆให้คำแนะนำเพราะหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลเน้นย้ำก็คืออยากให้คนทุกระดับนะมีโอกาสและสามารถที่จะปรับตัวสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพที่ดีให้ได้เป็นการลงไปรับฟังปัญหานะคะจะเข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนด้วย